เห็นในโลกโซเชียลนะครับทุกวันนี้เนี่ยเด็กๆเยาวชนที่เขาอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยเขาเองเนี่ยเข้าไปดูเข้าไปค้นคว้าและเข้าไปดัดแปลงนะครับอาจารย์เราจะคุมกันยังไงดีครับครับอันนี้ก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งเรียกว่าประเด็นที่สองคืออาวุธปืนที่ผิดกฎหมายครับอาวุธปืนที่ผิดกฎหมายหมายความว่าไม่ได้ผลิตจากโรงงานผลิตอาวุธปืนไม่มีระบบระเบียบหลักเกณฑ์ควบคุมก็ค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงเพราะว่าเขามีการลักลอบจำหน่ายทั้งออนไลน์และออฟไลน์ครับโดยเฉพาะออนไลน์การที่พบข้อมูลการจำหน่ายอาวุธปืนทั้งออนไลน์ที่มีการลักลอบจำหน่ายนะครับตรงนี้น่ากังวลตรงที่เวลาจะปิดกั้นการเข้าถึงปิดกั้น URL เนี่ยนะครับครับเจ้าหน้าที่จะดำเนินการเองไม่ได้ต้องขออนุมัติคำสั่งศาลโดยเสนอผ่านคณะกรรมการกระทรวงดิจิทัลครับเพื่อจะปิดกั้น URL พูดง่ายๆให้คนทั่วไปนะเข้าไม่ถึงเข้าไม่ได้ในเว็บไซต์นั้นครับแต่ตรงนี้ก็ต้องเรียนว่าเป็นเรื่องที่มีหลักเกณฑ์ระเบียบขั้นตอนในการปฏิบัติอยู่ซึ่งต้องใช้เวลาผมว่าอาจจะต้องมาทบทวนนะครับเพราะว่าปัจจุบันคนร้ายเองที่มีการลักลอบมาจำหน่ายทั้งออนไลน์เนี่ยเขาไม่ต้องเสี่ยงอะไรมากก็เปิดได้เลยนะครับในขณะที่เจ้าที่จะปิดเนี่ยก็มีขั้นตอนพอเขาปิดเป็นหนึ่งเขาก็เปิดใหม่อีก5พอปิดเป็น5ก็เปิดใหม่อีก10อีก50ซึ่งตรงนี้ผมว่าต้องมีระเบียบหลักเกณฑ์ใหม่ที่จะต้องทำให้การติดตามป้องกันลักษณะแบบนี้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับครับมันมีด้วยความที่โลกทางข่าวสารมันทะลุทะลวงมาไม่จำกัดนะครับมีการสอนด้วยนะครับอาจารย์ครับมีการสอนให้มีการดัดแปลงมีกระบวนการทั้งใน YouTube ในวิดีโอคลิปสั้นให้มีการดัดแปลงสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเป็นอาวุธครับก็ต้องยอมรับว่ามีอยู่นะครับครับอันนี้ก็คงเป็นเรื่องของเจ้าที่รัฐผู้รับผิดชอบด้วยล่ะครับว่าจะมีการปิดกั้นการเข้าถึงตรงนี้อย่างไรได้บ้างคือต้องเรียนว่าประเทศไทยระหว่างต่างจากประเทศจีนนะครับประเทศจีนเขาควบคุมตั้งแต่ต้นทางในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของประชากรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างจะควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพประเทศไทยเราไม่มีระบบการควบคุมตั้งแต่ต้นทางเพราะว่าจะมีเรื่องของเนี่ยสิทธิของบุคคลในการเข้าถึงข้อมูลจะต้องมีความไม่ควรจะถูกปิดกั้นโดยรัฐคือก็เป็นสองมุมอะครับครับมุมนึงก็ง่ายต่อฝ่ายความมั่นคงในการคุมเรื่องราวต่างๆแต่มุมนึงคนก็บอกว่าเป็นการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนบุคคลในการเข้าถึงข้อมูลนะครับอะไรก็ตามแน่นอนในเว็บเพจอะไรต่างๆที่ผิดกฎหมายจะต้องถูกปิดกั้นดำเนินการอย่างรวดเร็วครับโดยเฉพาะเนี่ยการสอนการเรียนรู้การประกอบการได้มาซึ่งอาวุธปืนในโลกของความเป็นจริงที่มีกันอยู่ตามภูธรบ้านนอกนะครับค่ายการอบต.ผู้ใหญ่บ้านกำนันเนี่ยวิธีการได้มาซึ่งอาวุธเนี่ยเขาได้มากันได้อย่างไรวิธีการที่เขาทำกันอยู่ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจคำว่าสภาพสังคมไทยนะครับเป็นระบบอุปถัมภ์เนี่ยนะครับความเป็นพรรคเป็นพวกก็มีส่วนในการที่จะไปยื่นขอนะครับนี่เราพูดในเรื่องของความได้อาวุธปืนมาโดยถูกกฎหมายนะครับยื่นขอกับทางอำเภอนะครับเขาเรียกใบป.3นะเพื่อขอมีและใช้อาวุธปืนครับตรงนี้เองเนี่ยนะครับเราต้องยอมรับจริงๆว่าในบางครั้งผมใช้ครับในบางกรณีดีกว่าการได้อาวุธปืนเนี่ยมันเกิดจากผู้มีอำนาจคือผู้มีอิทธิพลในพื้นที่และประกอบกับข้าราชการซึ่งเป็นบางคนนะครับที่อ่อนแอกับการยอมรับในอิทธิพลของต่างจังหวัดครับเข้าไปก็ขอสุดท้ายก็มีใบสั่งลงมาเอ้าทำตรงนี้ให้ก่อนส่วนในเรื่องของการตรวจที่มาที่ไปในเรื่องของประวัติของอะไรต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่จะละเลยถ้าเป็นกรณีลักษณะอย่างนี้นะครับครับและอีกประเด็นหนึ่งคือประเด็นในเรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในพื้นที่เนี่ยกำนันผู้ใหญ่บ้านบางท่านเนี่ยนะครับก็มีกันอย่างทั่วไปผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็พกสารวัตรกำนันก็พกมันยึดก็ดูตัวอย่างบ้านกำนันแถวๆนครปฐมวันก่อนก็เหมือนกันครับทำร้ายเจ้าหน้าที่รัฐเลยครับเนี่ยฮะเป็นจุดอ่อนหนึ่งซึ่งรัฐบาลเองเนี่ยขณะนี้ก็มีมาตรการที่ออกมาแก้ไขนะครับซึ่งผมเห็นท่านอนุทินนะฮะออกมาในเรื่องต่างๆการครอบครองการให้อาวุธปืนอะไรต่างๆตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นการแก้ปัญหาเกี่ยวกับอาวุธปืนภายในประเทศเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News 1
ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News 1ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News 1เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ